อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสมาพักใหญ่ๆแล้วใช่ใครๆก็พูดถึงบาสชีสเค้กตอนนี้วันนี้เมนูของเราเนี่ยนะคะจะเป็นบาสชีสเค้กค่ะเป็นบาสเบิร์นชีสเค้กใช่แต่เป็นไทยทีค่ะโอ้โหแค่บาสเบิร์นชีสเค้กก็อร่อยได้แย่อยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์เมย์ทำเป็นรสชาไทยด้วยอ่ะตัวบาสชีสเค้กด้วยความที่เขาเข้มข้นมากเราก็จะมีผลไม้เราสองคนใช้สับปะรดฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะใส่ลงไปทำคอมโพสต์ง่ายขึ้นเยอะเลยนี่นะนี่เดี๋ยวเราหั่นผลไม้วันนี้ผลไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยนะคะมีมะม่วงมีบลูเบอรี่มีส้มกีวีสตรอเบอรี่ใช่ซึ่งทุกอย่างปอกเปลือกแล้วโอเคสตรอเบอรี่นี่หมามีจะหั่นแบบไหนแล้วแต่คำชอบแล้วแต่ความชอบใหญ่หน่อยเนาะเออได้ส้มนะคะเราได้ผลไม้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหมามิต้มเลยโอเคนานรอนานไหมหมามิพอก็เดือดแค่นั้นอ่ะก็ใช้ได้เลยโอเคพอเราเห็นนะเขาเป็นสภาพแบบนี้ติดไฟเลยค่ะเทเข้าไปคอมโพสต์ที่ฟาสต์ด้วยอยากจะให้กินเนื้อกินเข้าไปใช่ไหมข้ามคืนความจริงวันนี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากให้แบบอร่อยยิ่งขึ้นก็ทิ้งข้ามคืนได้โอเคเราเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ให้มันเย็นช่ำๆนะใครเล่าจะรู้ว่าบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเขาที่จะทำให้เนื้อนวลหวานหอมเนี่ยเราใช้นี่ค่ะครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นนะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยใช้ครีมชีสเยอะมากและเนี่ยเป็นครีมชีสที่ทิ้งในอุณหภูมิห้องนะคะผงทำสังขยากลิ่นชาไทยตราโลโบอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าลองเถอะใส่ลงไปเสร็จแล้วหอมมากที่สำคัญเนื้อสวยสุดไข่ไก่ที่เราใช้วันนี้นะคะเราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะไก่ของเขาเนี่ยเป็นไก่จากสาวแรกรุ่นนะคะมีโปรตีนวิตามิน E และวิตามิน B2 เยอะมากๆพอสมบูรณ์สมเนียนใช่ไหมคะไข่ทีละฟองเสร็จแล้วลดสปีดต่ำนะวิปปิ้งครีมนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมของเราเลยง่ายจริงๆเลยง่ายจริงๆด้วยโอเคกระดาษนี้นะจริงๆอ่ะก็เป็นแผ่นใหญ่แหละเด้งก็ใส่เข้าไปอยากจะทานเนยก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่นี้เขาบอกว่าทำแบบนี้เหมือนรัสติกอ่ะเหมือนโบราณแล้วผ่านคั้นกรองใช่ไหมจะทำให้เนื้อออกมายิ่งเนียนขึ้นสวยเราชอบเมนูแบบนี้จริงๆเลย นี่เหมือนมีแต่ครีมชีสเลยอะมามิใช่ค่ะหลักๆคือครีมชีสกับไข่เลยอะแต่เราสังเกตว่าที่เขาไหม้คือเขาตั้งใจนะใช่ใช่คือเวลาสมมุติเราใช้ไฟแรงไปอบเวลาก็น้อยลงแต่หน้าท็อปของเขาจะเบิร์นแต่ข้างในเขาจะเป็นคัสตาร์ดละลายที่ปากเลยใช่อร่อยมากเลยโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้วยความที่เราทำชีสเค้กเนาะอาจารย์เมย์ก็จะมีกระดาษชื้นเพราะไฟแรงมากเราไม่อยากให้ชีสเค้กของเราแห้งเราก็ต้องมีอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะอบสุกแล้วทิ้งไว้1คืนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะหั่นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เมย์หั่นชิ้นเล็กๆสวยๆ1ชิ้นแล้วอีกชิ้นนึงบางๆให้เราก็ได้ค่ะห
ที่เราวางริมๆอย่างเงี้ยเราจะเผื่อที่ไว้สำหรับตัวฟรุตคอมโพสต์ของเราดอกไม้นิดหน่อยเนาะเขาบอกเวลาชิมบัสซิสเค้กอะต้องชิมที่ไม่ไหม้มันเท่อะตรงที่ปกติเวลากินบัสชีสเค้กอะจะมีแต่ความเป็นครีมชีสมีความเป็นนมแต่อันเนี้ยมีรสชาไทยอะไม่ใช่แค่คนไทยนะเราเชื่อว่าต่างชาติต้องชอบเมนูนี้มากแน่ๆมันง่ายมากมันอร่อยมากใครจะไปเชื่อว่าแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างจะทำเมนูอร่อยได้ขนาดนี้เมนูอร่อยขนาดนี้แต่วิธีการทำง่ายนิดเดียวอยากให้ทุกคนลองเอาเมนูแบบพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยชัวร์อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาแล้วอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะฮะมากินเมนูอร่อยๆนะฮะทำง่ายๆอย่างเครื่องดื่มในวันนี้แหละครับชื่อว่าเมนูเมลอนแตงกวาครับก้นถ้วยนะครับผมแนะนำเลยมันหอมจริงๆแล้วมันเข้ากันดีมากๆกับแตงกวานะครับอันนี้คือน้ำผึ้งนะครับเราก็จะใส่ลงไปนิดนึงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับแหมน่ากินมากๆครับนำเค้กไปหุ้มด้วยพลาสติกก็เทลงไปตรงนี้มะม่วงสุกใส่ถุงมือละสะอาดไม่เป็นไร Happy Birthday to you พร้อมค่ะน้องเพลงเจนนุ่นโบก็ได้นะครับรึบว้ายตายแล้วโอ้น่ารับประทานมากตกใจด้วยอ่ะประเทศไทยจะเรียกเมนูนี้ว่าขนมปังเฟรนช์โทสต์สังขยาแต่ว่าอาจารย์เมย์บอกว่ามันเป็นสูตรพิเศษมันพิเศษยังไงสังขยานี้มาจากสิงคโปร์กับมาเลเซียขนมปังใช่ไหม รู้ได้ไงอ่ะ อร่อยมากเราเข้าใจความสุขช่วงวัยเด็กของมามีแล้วว่ามันอร่อยขนาดไหนอยากให้คุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปลองทำมากๆเลยนะเพราะว่ามันทั้งอร่อยมันทั้งอร่อยแล้วมันทั้งอร่อยมาก